สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎค่ะคนโสดนะคะประจำเดือนมกราคม2564ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะชาวกรกฎทุกท่านเลยนะคะชาวกรกฎก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหานะคะอันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกรกฎก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะมาลุ้นกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเป็นไพ่นะคะเรื่องราวของคนในช่วงนี้นะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะเป็นไอซ์แลนด์โซลิจูดนะคะเหมือนกับช่วงนี้เหงาเหงานะคะชีวิตดูค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะเหมือนกับว่าต้องทำอะไรคนเดียวต้องสู้คนเดียวนะมันเป็นช่วงชีวิตที่ดูแบบเงียบเหงาจังเลยนะคะคุณมีคืออารมณ์ความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะคะในใจมากมายเลยนะคะที่มันอาจจะแบบบอกใครไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนะเก็บไว้มากๆเดี๋ยวมันกดดันตนเองเดี๋ยวมันจะระเบิดออกมานะคะนะหาทางระบายออกไปเที่ยวไปเล่นกีฬาอะไรที่แบบมันใช้แรงนะไปต่อยมวยระบายเรื่องราวความทุกข์อะไรออกมาตรงนี้ไปวิ่งหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอย่าเก็บอารมณ์ลบๆเอาไว้ New Moon Promise คนโสดรอสัญญาจากใครอยู่หรือเปล่านะคะโสดแต่เหมือนโสดมีเป้าหมายหรือเปล่านะคะตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องราวอีกทีนึงเพราะว่าเหมือนไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้คะ New Moon Promise ตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะคะในไพ่ทาโร่ตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์ขอเปิดดูเรื่องราวให้ก่อนนะตรงนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูแบบมีวิจารณญาณนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวชาวกรกฎเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าแล้วจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะของคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะมาดูกันนะคะมีอัศวินเหรียญเข้ามาค่ะมีไพ่ของฤาษีมันเงียบเหงาจริงๆเนาะ1เหรียญค่ะมีแฮงแมนนะคะรอคอยอะไรอยู่หรือรอคอยคำสัญญาอะไรจากใครบางคนคะมีพรอมิสเข้ามาด้วยแชริออตค่ะไพ่อัศวินมีอัศวินดาบเข้ามาอีกนะคะสามดาบรอคนรักเก่าหรือเปล่ารอจะเหนื่อยแล้วนะก้าวไม้เท้าเดดนะคะเหมือนกับว่าคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะคุณกำลังรอคอยคนบางคนนะคะคนบางคนตรงนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะน่าจะเป็นคนที่เป็นคนรักเก่านะคะแต่ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยอาจจะไปมีแฟนมีเจ้าของนะคะไปแต่งงานกับใครบางคนนะคะแล้วก็คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคุณก็เฝ้ารอเขานะเป็นไพ่ของฤาษีนะหรือมันมีสัญญิงสัญญาอะไรที่ว่าจะกลับมาหากันหรือเปล่านะตรงเนี้ยคุณยังแบบรอคอยคุณยังเก็บเขาไว้ในใจตลอดเลยนะคะคุณหวังว่าสักวันเขาจะกลับมานะเห็นไหมคะแฮงแมนรอคอยรอมาตลอดเลยนะรอจนเหนื่อยนะรอมานานรอจนบางทีเหมือนแบบไม่อยากจะหวังแล้วอะนะคะแต่ก็ยังรออีกอะนะคะถามว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะตรงเนี้ยเขากำลังพยายามอยู่นะเป็นไพ่ของชาริออตเขากำลังพยายามต่อสู้ฟาดฟันกับปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาหาคุณนะคะเป็นอัศวินดาบด้วยนะถ้าเขาทำได้สำเร็จนะเขาอาจารย์ว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีปัญหารักซ้อนมันมีปัญหารักสามเศร้าอยู่นะคะมันต้องรอให้เขาจบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเขาถึงจะ
มาเริ่มใหม่กับคุณนะตรงนี้มันมีเกณฑ์ที่รอแล้วจะได้นะคะอาจจะมีข่าวดีในช่วงเดือนมกราคมก็ได้เพราะว่ามีไพ่ของ6ถ้วยเข้ามานะคะความรักครั้งเก่าเนี่ยมันจะหวนขึ้นมาหาชาวราศีกรกฎอาจารย์ขอเปิดไพ่นะคะเปิดไพ่ดูนะคะว่าแล้วเดทนะคะบทสรุปปิดท้ายเขาจะได้จบกับความสัมพันธ์ตรงนั้นเพื่อกลับมาหาคุณจริงหรือเปล่านะคะ6ถ้วยตรงนี้นะดูว่าบทสรุปของเดทคืออะไรนะคะ8ถ้วย4ดาบราชินีดาบเขากำลังพยายามจบค่ะเขารอเวลาที่จะจบกับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมาหาคุณจริงๆค่ะจบเพื่อมาเริ่มใหม่กับคุณนะคะเขากำลังทำตามคำสัญญาอยู่นะคะพรอมมิสตัวนี้นะรอเวลาแค่นั้นรอเวลาที่จะได้เป็นอิสระอาจจะติดขัดในเรื่องกฎหมายหรือในเรื่องอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขอดูความรู้สึกคุณนิดนึงนะคะคนที่เฝ้ารอคอยนะคะชาวราศีกรกฎคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้คุณรอปาฏิหาริย์ค่ะ your fortune โอ้ยคุณรักเขามากโอ้โหนะคะ3ใบคอนเฟิร์มนะคะคุณรอไปปาฏิหาริย์คุณรอวันที่เขาจะได้กลับมาหาคุณนะคะเป็น2ถ้วยนะคะแล้วคุณก็เตรียมความพร้อมนะสร้างฐานะของคุณนะคะเตรียมความพร้อมดูแลตัวคุณหรืออะไรตรงนี้นะคะให้แบบเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่ดูดีนะคะรอวันที่เขาจะได้กลับมาสมหวังในเรื่องความรักกับคุณอยู่นะคะเขาก็กำลังพยายามอยู่นะคะอ่ะบทสรุปของความรักในครั้งนี้คนโสดกับการรอคอยความรักการรอคอยคำมั่นสัญญานะคะกับคนรักเก่านะรักเก่ากำลังจะหวนคืนมาใช่ไหมแล้วจะได้มาลงเอยกันไหมนะคะขอดูบทสรุปนิดนึง1ไม้เท้าดีงามค่ะ justice เป็นไพ่ของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมสามารถที่จะคบกันแบบออกหน้าออกตาได้นะคะกลับมาคบกันอย่างเปิดเผยได้นะคะทุกอย่างนะคะมันมีความถูกต้องเหมาะสมมันเป็นจังหวะเวลาที่ใช่นะคะคุณจะได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะคะเป็นการเริ่มต้นให้ความรักกับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเด็กถือถ้วยโอ้ดีงามค่ะชาวราศีกรกฎเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีพรอมมิสขึ้นมานะคะคุณรอคอยคนที่คุณรักคนที่สัญญาว่าจะกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเป็นไพ่ออราเคิลให้ชาวราศีกรกฎเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะในการทำนายตรงนี้อาจารย์ปรับนะคะมีไพ่ของพลังงานขึ้นมา3ใบก่อนนะคะตรงไม่ตรงดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมฟีดแบ็กกลับมาให้อาจารย์ได้รู้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาดูกันว่าไพ่บอกว่าอะไร give it to God อะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายๆนะเป็นฝันร้ายของคุณตรงนี้นะคะปลดปล่อยมันไปนะคะพระเจ้ากำลังจะรับไปแล้วนะคุณก็จะเหลือแต่เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้แบบเดินหน้าต่อไปนะchange the scenery your fortune จะเข้ามานะคะทำให้คุณเปลี่ยนจากชีวิตที่มันดูอึมครึมนะคะมาเป็นความรักที่สดใสนะคะเป็นชีวิตที่มันสวยงามขึ้นมาแล้วนะคะชาวราศีกรกฎRise and shine นะคะคุณจะรู้สึกมีความหวังมีความสดใสในตนเองนะคะเพราะว่าได้รับพลังจากแสงอาทิตย์หรือว่าเป็นพลังจากความรักพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะดีงามจริงๆนะคะ การรอคอยก็กำลังจะสิ้นสุดลงนะอาจารย์เปิดให้อีกชุดหนึ่งนะคะชาวกรกฎมาดูซิว่ามีเรื่องราวอะไรคะบางทีคำวิพากษ์วิจารณ์นะคำตำหนิอะไรต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะ
ต้องระวังแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขนะคะในสิ่งที่คุณทำนะคุณรอเวลาจนกว่าจะถูกจะเกิดความถูกต้องเหมาะสมนะในการที่คุณกับคนรักเก่าได้กลับมามีความรักที่ดีต่อกันสักอีกครั้งหนึ่งอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงตรงนี้นะคะจันก็ดีใจด้วยที่คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาแห่งความสุขแล้วฮิวเมอร์นะคะมีอารมณ์ขันนะคะปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดได้แล้วนะคะตรงนี้นะการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณร้องขอมาตลอดคุณถูกปฏิเสธมาตลอดนะในการแก้ปัญหาตรงนี้นะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ปล่อยแฟนของคุณเนี่ยมันกำลังจะได้รับการแก้ไขนะคะมันกำลังจะแบบว่าความโชคร้ายกำลังจะหมดไปจากคุณแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะตรงนี้เอาเป็นเปิดไพ่ความรักตัวนิดนึงนะคะเปิดไพ่ความรักตัวนิดนึงขอพลังงานความรักสักหนึ่งใบสิดูซิว่าจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องของอะไร How teachable are you นะคะคุณเป็นคนที่น่ารักว่าน้องสอนง่ายนะคะมีความมุ้งมิ้งขนาดไหนนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาว่าไม่ลืมหรอกนะคะเขายังคิดถึงความน่ารักของคุณอยู่เสมอนะคะเป็นความรักที่ดูหวานชื่นจังเลยนะอาจจะรักกันมานานแล้วเนาะแต่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะสำหรับความรักตรงนี้นะคะอาจารย์นรีก็ดีใจด้วยนะคะถ้าคุณจะได้มีโอกาสที่เขาเรียกใช้วิบากกรรมทางความรักหมดแล้วแล้วได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะค่ะก่อนนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ชาวกรกฎนะคะมีความสุขนะคะในความรักแล้วก็ในชีวิตใหม่ที่คุณกำลังจะได้รับในไม่ช้านะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องของอาจารย์แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ